มากอาจารย์สุเดชจะงานเข้านิดนึงนอกจากรีวิวแคมเบียมแล้วยังต้องรีวิวโน้ตบุ๊กตัวใหม่ล่าสุดจาก Acer ด้วยโน้ตบุ๊กตัวใหม่ในงาน Next at Acer 2017นะครับเปิดตัวโน้ตบุ๊กหลายรุ่นหนึ่งในตัวนั้นก็คือ UltraBookรุ่นประหยัดนะครับประหยัดสวิฟต์1เมื่อก่อนคุณพูดคำนี้ไม่ได้นะพอพูดคำว่าอัลตร้าบุ๊กนี่คือมันต้องราคาสูงเพราะมันเป็นโน้ตบุ๊กแบบพรีเมียมเบาๆในยุคสมัยแรกอัลตร้าบุ๊กนี่มี 40,000 อ่ะผมยังไม่บอกอะไรแล้วกันนะอย่างแรกครับ Acer Swift 1ครับเป็นอัลตร้าบุ๊กจอ 13.3 นิ้ว 13.3 นิ้วบอดี้ด้านหลังครับ 13 นิ้วนี่คือบอดี้เหมือนใครครับดูทรงครับดูความบางครับมันคือ MacBook Air 13นั่นเองนะฮะเหมือน MacBook Air มากๆวัสดุนี่โหสวยงามมากวัสดุเป็นโลหะนะฮะโลหะครับคนจะบอกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นแบบว่าพลาสติกชุบสีเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าจับดูจะรู้ว่านี่เป็นโลหะนะฮะลองโขกหัวอาจารย์สุเดชดูจะดังเก้งเลยทีเดียวโอ้ยครับผมพลาสติกก็ดังเก้งเหมือนกันนะครับตัวจอเป็นจอ IPS นะครับผมครับFull HD นะโอ้โหนี่เลยเขาติดติ๊กเกอร์ไว้เลยนี่ Full HD เลย Full HD 1080p นะ 1080p นะตัวคีย์บอร์ดตัวนี้ก็เป็นฟูลท้ายคีย์บอร์ดนะครับทั้งหมด6แถว6แถวแล้วก็แน่นอนว่าตัวปุ่มสัมผัสเนี่ยก็มีการเว้นระยะช่องห่างไว้ให้เรียบร้อยพิมพ์เนี่ยไม่เกี่ยวกันอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็มีนี่ครับ Fingerprint Scanner มาให้โอ้นิ้วลูบปุ๊บเหมือนคืองี้มันเหมือน Swift 3ที่ผมเคยรีวิวก่อนหน้านี้เกือบทุกประการเลยทีนี้ในแง่ของแท็กพอยต์ทัชแพดเนี่ย ก็รองรับมัลติทัชได้5นิ้วเหมือนกันโอ้ใหญ่นะใหญ่นะครับผมพอร์ตรอบตัวเดี๋ยวขออนุญาตครับมาด้านซ้ายของเครื่องอันนี้เป็นตัวเขาเรียกว่าเคนซิงตันล็อกใช่ก็คือเอาไว้ล็อกกระตกไว้ไม่ให้หายตัวนี้ก็เป็นพวกไฟบอกสถานะนะครับ USB 2.0 อันนี้การ์ดรีดเดอร์อันนี้เบสิกพื้นฐานไม่มีอะไรกับไมค์ข้างนึงครับช่องหูฟังหูฟัง3.5 มิล USB-C USB-C 3.1 โอ้ USB 3ให้อีก2พอร์ตอีก2พอร์ต HDMI ด้วยอันนี้ช่อง power โอ้โหพูดถึงถ้า power ชาร์จเจอร์เป็นไงฮะแบบนี้เหรอฮะชาร์จเจอร์ครับอย่างกับชาร์จเจอร์มือถือครับนี่มันชาร์จเจอร์อะไรเนี่ยเล็กมากก็ไซส์เดียวกับตัว Acer Swift 3ที่ผมเคยมาสมกับความเป็น UltraBook ปกติโน้ตบุ๊กเนี่ยชาร์จเจอร์นี่อันเท่าบ้านหนักมากหนักกว่าตัวหนักกว่าโน้ตบุ๊กเมื่อก่อนเอาตะบุกจะขี้โกงนิดนึงคือเอาภาคของไฟฟ้าออกไปใส่ในตัวไอ้อะแดปเตอร์เนี่ยทำให้ตัวเครื่องมันบางไงอันนี้บอกโอ้ไม่ต้องเราไม่ต้องขี้โกงอย่างนั้นแล้วพูดมาทั้งหมดนี้บอกสเปคนะครับสเปคภายในเนี่ยก็คือตัว CPU เป็น Celeron N4200 1.1 GHz นี่ RAM 4 GB Solid State เป็น SSD 128 GB มี Solid State ด้วยเป็น SSD 128 GB ครับผมครับผม Wi-Fi AC นะฮะโอ้ดูจากสเปคทั้งหมดนะฮะผมว่า 20,000 กว่าแน่ๆตัวเดียวพี่ราม 20,000 วัดจากอะไรบ้าง 20,000 กว่าวัดจากตัวรูปทรงกับของที่ให้มาทั้งหมดคือเน้นว่าบอดี้ถึงแม้ว่าสเปค CPU จะไม่ค่อยแรงแต่ว่าบอดี้ดูของพวกอัลตร้าพวกนี้เขาจะเน้น CPU ไม่แรงอยู่แล้วSwift 3อ่ะ 23,900 อันนี้ Swift 1พี่ให้ทายให้ทายเท่าไหร่ต้องทอนลงไปอีกเยอะเลยดิเพราะนั้น Swift 3นี่ 20,000 กว่า Swift 3นั้น Core i5 ครับเฮ้ยอย่างงี้มันก็ต้อง SSD 256อันนี้ Swift 1ผมไม่เทียบให้ตีราคาใหม่ให้ตีราคาใหม่เมื่อกี้ 20,000 เท่าไหร่นะ23,900ถ้าเกิดเป็น Swift 3 18,00013,900 เดี๋ยวนะคืออัลตร้าบุ๊กเนี่ยผมว่า 18,000 ก็ถูกแล้วนะดีมากเลยนี่ 13,900 ดีงามจริงๆแล้วบิ้วเนี่ยโอ้โหเนี่ยระดับดูดิสวยงามคุณนะมือถือ 13,900 นี่สมมือถืออะไรได้ครับได้เกตตัวดีเจ7พัดได้ iPhone 6ครับย้อนไป2ปีอย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามก็ตัวนี้เนี่ย CPU เขามาเป็นตัวที่เป็นตัวรุ่นเล็กประหยัดพลังงานจริง RAM 4 GB ดังนั้นมันคือเครื่องพกพาทำงานง่ายๆแล้วก็ที่ราคามันประหยัดขนาดนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้มีไลเซนส์ Windows ติดมาด้วยครับผมเพราะว่าเขามาเป็น Endless OS ที่เป็น Linux แบบนึงก็ไปบวกอีก 3,900 ไปซื้อ Windows 10ใส่เอาหรือถ้าเกิดว่าไม่คิดอะไรมากไปลง Chrome ได้ไหมChrome OS ลงไม่ได้ครับแต่ว่า Linux มันอ่ะมันลงได้นะฮะเพราะว่าตอนนี้มันเป็น Linux แบบ Endless OS ซึ่งมันมีครบทุกอย่างมันมี Chrome มี Firefox มีโปรแกรม Libre Office ทำงานบัญชีมาให้มี Encyclopedia คือ Endless OS เนี่ยตัว Linux ตัวนี้จุดเด่นคือสามารถเป็นเครื่องที่
เด็กๆสามารถที่จะค้นหาความรู้ได้เพราะมันใส่เอ็นไซโคปีเดียเข้าไปทั้งแพ็คแล้วเรียบร้อยแล้วโดยที่ไม่ต้องต่อเน็ตออฟไลน์เลยออฟไลน์เลยครับแล้วแถมคือเดี๋ยวนี้พอมีเบราว์เซอร์ก็ทำทุกอย่างแล้วไม่ต้องไปคิดถึงอย่างอื่นแล้วนะต้องครับยอดเยี่ยมมากน่าใช้มากคือน่าใช้มากเลยซื้อมือถือก็ซื้อ13,900พอส่วนไอ้แม่ซื้อคอมซื้อ13,900ซื้อมือถือก็ซื้อสัก25,000-29,000อะไรแล้วแต่แล้วแต่ขอบคุณเอเซอร์ประเทศไทยด้วยนะฮะส่งเครื่องนี้มาให้รีวิวนะฮะดีราคาเยี่ยมช่วงนี้เราพักสักครู่นึงดีกว่าช่วงหน้ามีข่าวมือถือเยอะเลย iPhone 8จะเปิดพรุ่งนี้แล้วมันชื่อ iPhone 8จริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เรามีหลักฐานวันมะรืนวันมะรืนเปิดวันอังคารเรามีหลักฐานให้ดูด้วย